แล้วก็แค่ขับรถข้ามชายแดนไปพอส่งของถึงมือลูกค้าเงินก็เข้ากระเป๋าเราเต็มๆเลยนะพี่ดูนี่ซะมันส่งมาขู่ว่าจะปล่อยคลิปนี้คุณท่านวูบค่ะคุณขิมจะไม่ไปเยี่ยมท่านหน่อยหรอคะอยู่นิ่งอย่าขยับวางอาวุธลงลูกผมอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เราปิดล้อมผู้ต้องหาไว้หมดแล้วครับหนีไม่รอดแน่ครับเราไม่รอดหรอกพี่มอบตัวซะคนร้ายถูกยิงแล้วหนึ่งคือเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus